สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้วันที่สิบสองมกราคมนะครับก็เวลาประมาณเกือบ,บจะบ่ายโมงนะบ่ายสองนะครับเพราะว่าเหตุผลที่มาช้าไม่ใช่อะไรนะครับไม่ใช่เพิ่งตื่นนะติดธุระนะครับทีนี้ถือว่าเป็นเวลาดีไหมดีเพราะว่าอะไรเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งลอนดอนจะเปิดนะครับทั้งนี้ทันนั้นวันนี้เนี่ยพิเศษก็คือว่าเย็นนี้นะครับตอน2อทุ่มครึ่งจะมีข่าว CPI นั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าเจ้าตัว CPI เนี่ยกราฟมันจะขยับทองคําอยู่ละ นะครับฉะนั้นเรามีพ็อกกันหนือ่าว่าข่าววันนี้การจะไปทรงไหนนะครับแล้วเราจะสามารถเล่นมันได้ไหมนะครับทีนี้ผมเริ่มที่ทองคําเลยนะอันนี้คือทางเฟมเดลียก่อนเราเห็นว่าคือข่าวเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับอันนี้ตามประสบการณ์นะผมไม่ได้มีข้อมูลแบ็กอัพนะครับจะเชื่อก็แล้วแต่ไม่เชื่อก็ตามนั้นเลยนะครับคือเราต้องมองภาพรวมว่าเฮ้ยข่าวเนี่ยเขารู้อยู่แล้วธนาคารแบงค์เขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเอ้ยข่าวตัวเลขมันจะมาทางไหนนะครับเขาสิ่งที่เขาทําคืออะไร เขาต้องวิ่งขึ้นแบลลิควิิตี้ก่อนหรือวิ่งลงแบลลิควิิตี้ก่อนเะ่นนั้นเนี่ยบ่งบอกว่าการที่กราฟวิ่งขึ้นตอนที่ขาดไม่มานะครับหมายความว่ากราฟต้องการจะวิ่งขึ้นเพื่อกลับตัวลงแต่เห็นว่าโอ้โหทั้งอาทิตย์เนี่ยมันก็ขึ้นมาตลอดถูกไหมเช่นั้นการที่มันขึ้นมาขนาดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าวันนี้กราฟน่าจะดันตัวลงได้ตามข่าวนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะเกิดไม่เหมือนมันขึ้นมาเตรียมมือรับข่าวเพื่อที่จะวิ่งลงนะครับทีนี้ในส่วนของ,งอนนอบ,บ ถ้าใครเชื่อแล้วไปเข้าเทรดนี่ผมไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่าผมมาโนขึ้นมานะตามประสบการณ์ที่เคยเห็นมันขึ้นมาเยอะมากเดี๋ยวมันต้องมีการกลับตัวลงตามมูฟข่าวนะแต่ถามว่าจะเกิดขึ้นไหมไม่ทราบนะครับแต่ทีนี้ในส่วงของอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยถ้าเรามาดูแค่4ี่ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าราคามันอยู่ในกรอบซึ่งตรงนี้มันก็มองได้อีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยทางอาทิตย์มันเปิดมาเนี่ยราคาไม่วิ่งเลยราคาอยู่ในกรอบเช่นนั้นเนี่ยข่าววันนี้จะดันตัวขึ้นได้ไหมผมว่ามีโอกาสขึ้นที่ถามว่า ต้องเชื่อทางเฟรมไหนผมว่าเราควรเชื่อตรงนี้เะนั้นเนี่ยขอสรุปเลยว่าข่าว cpi วันนี้นะครับน่าจะมีโอกาสที่มันจะดันทองขึ้นด้วยประสบการณ์ด้วยตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเคยโชว์มานะครับว่าตัวเลขมันน้อยมันลดลงนะครับตามที่เขาคาดการไว้มันจะลดลงเะนั้นเนี่ยทองคําก็น่าจะต้องขึ้นเพราะตามประสบการณ์นะครับไม่ได้มีเหตุผลแล้วลองนะลองไปนั่งดูสถ,สถิติส,ตสตนะฮะพูดไม่ค่อยถูกแลลวนะโอเคทีนี้เรามีคล็อกันในส่วนของ p พ่เซ็กชั่นดีกว่า เห็นว่าราคาเนี่ยมีแนวรับแนวต้านอยู่ในกรอบไซด์เว์ถูกไหมครับเราซูมมาหาจังหวะเล่นอีกได้ไหมเล่นก่อนมูฟข่าวเนี่ยเล่นได้ครับ30นาทีแนวต้านนะครับเรามีแนวต้านเรามีแน,ว,น,รนวรับโซนนี้นี่ตรงนี้แนวรับตรงนี้แนวต้านนะครับราคาอยู่ในกรอบทีนี้เราต้องการให้ราคาเนี่ยเขามีการกลับตัวลงมาต่ํากว่าโซนนี้ก่อนถึงจะหาจังหวะเซลลงมาได้นะครับทีนี้ถามว่าละเซล,ลตอนไหนละโคชอาจจะต้องรอให้มันปิดทรงประมาณแบบนี้ครับ ถึงจะหาจังหวะเซลลงมาได้อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งผมว่าเดี๋ยวแท่งถัดไปเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ก่อนแล้วแท่งถัดไปก็ลงต่อแบบนี้เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงต่อแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นสำหรับทองคําวันนี้เนาะแต่ที่บอกครับว่ามันอาจจะอยู่ในกรอบก็ได้เพราะอะไรเดี๋ยวสองทุ่มครึ่งมันจะมีข่าวนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข่าวนา่าจะดันขึ้นต่ออาจจะไปถึงประมาณ1 9 0 0งพันเก้าร้อยไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นไปได้นะครับน่าจะเป็นไปได้ทีน เดี๋ยวเราไปดูสปอนเซอร์ใจดีในคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย b บลเกอร์เนะครับโบลเกอร์โฟร์เอ็กดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยย,ยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึง,สงนะถุส คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะครที่สนใจเปิดบัญชีเนาะก็ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันในส่วนของ GJ มั่งดีกว่า GJ ถามว่ากระทบกับข่าว cpi ไหมกระทบนะครับกระทบบ้างอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่าทองคาแต่กระทบบ้างนะครับมีการกระทบอยู่แล้วทีนี้ในส่วนของเดลี่ครับจะเห็นว่าการาฟเนี่ยมันลงมาเยอะมากเพราะมีการเปลี่ยนแคนด์ลเทนเนาะเทนเป็นเทนขาลงในแท่งเทียนนะครับทีนี้พอมาดู4ชั่วโมงจะเห็นว่าการาฟมันอะไรอยู่มันไซเวย์นะครับถ้าจะพูดว่าท ราคาเนี่ยอยู่ในไซด์เวย์นะครับเราก็ต้องการให้ราคาทําอะไรครับมีการเบรกเอา์มาดูทาวฟรมเลยครับจะเห็นว่าอืมราคาไม่ได้รับตรงนี้มีแนวตา้านทั้งหมดนะครับเหมือนเดิมครับไซด์เวย์อยู่เพราะนั้นตรงเนี้ยมันบอกบอกว่าเฮ้ยกราฟอาจจะรอข่าวไหมผมว่าเป็นไปได้นะการาฟน่าจะรอข่าวก็าอาจจะต้องรอดูว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าสมมตินะตอนนี้เลยนะเขาเนี่ยมีการปิดต่ํากว่าโซนนี้ได้นะครับมันเป็นตัวบอกบอกว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามันปิดต่ำ ตอนนี้ราคามันสามารถที่จะดัน,ดน,ดนราคาไม่ให้ลงต่ำกว่าโซนนี้นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ถ้ามันลงได้นะครับจุดนั้นแหละคือจุดที่การาฟเนี่ยน่าจะวิ่งลงต่ออันนี้คือตามสิ่งที่ผมคิดนะครับในส่วนของ US Thirty ตัวนี้เรามี d a i ี y นะครับการาฟ Daily แท่งก่อนหน้าวิ่งขึ้นมาเยอะมากถามว่าแท่งนี้จะขึ้นต่อไหมผมว่าเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ชัดเจนมากแต่ก็เหมือนเดิมครับ US t t ก็ต้องรออะไรครับรอ CPI เนาะเพราะฉะนั้นการาฟก็อาจจะ ไซเวยอยู่ในกรอบนี้เหมือนกันนะครับไม่ค่อยมีอะไรเยอะอันสุดท้ายครับในส่วนของบิตคอย n ราคาขึ้นมาเยอะมากไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในเชิงพายเซ็กชันนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแนวรับตรงนี้ถูกไหมีมนตันข้างบนเจ้าแท่งนี้คือแท่งรีเจ็คลงมาครับบอกบอกว่าราฟขึ้นสูง,งโซนนี้มได้เะนั้นตอนนี้ราคามีการเบรกเอาลงมารอ,าอทีทท่โซนหาจังหวะเซลลงจุดนี้ได้เลยนะครับซ้ายมือมีโซนลงๆน่าจะวิ่งลงต่อ,ต,อตามโครงสร้างราคาเนาะคลิปนี้ประมาณนี้ขอโทษที่ให้รอนานนะครับแต่ว่า พรุ่งนี้ผมมาเช้าเหมือนเดิมนะวันนี้ไม่ติดธุระน,นิดหนึ่งนะครับผมเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย